เอาละครับทำกันมาขอกันเข้ามาเยอะคดีนี้ไปถึงไหนคดีรองนายกวัย80กับกิ๊กสาววัย25มีสามีแล้วมันไปถึงไหนอะไรอย่างไรเห็นเขาบอกว่าฟ้องกันอีลุงตุงนังก็เลยอยากรู้ว่าไปถึงไหนเอาเป็นอย่างนี้ขย่าวขวดกันสั้นๆข่าวสถานสะเทือนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นอาทิตย์นะก็คือสามีของกิ๊กวัย25ค่ะชื่อกอล์ฟชื่อเล่นจริงๆเลยนะชื่อกอล์ฟค่ะกอไก่ก็คือกอล์ฟแหละนี่ชื่อเล่นจริงๆเลยนะไม่ใช่ชื่อเล่นสมมุติเลยนะค่ะกอล์ฟสามีของกิ๊กวัย25ฟ้องอดีตรองนายกแล้วก็ฟ้องกิ๊กสาววัย25หรือภรรยาของตัวเองชื่อเล่นก็คือปีใหม่ค่ะฟ้องหย่าแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่ะคือฟ้องควบเลยฟ้องควบในคดีเดียวกันในสำนวนเดียวกันฟ้องทั้งเมียตัวเองน้องปีใหม่สาววัย25แล้วก็ฟ้องอดีตรองนายกวัย80ที่มาตีท้ายครัวค่ะฟ้องหย่าเพราะกิ๊กไม่ยอมเพราะเมียไม่ยอมหย่าแล้วก็ฟ้องอดีตรองนายกเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนฐานเป็นชู้ค่ะโอเคประมาณนั้นนะทางฝั่งของอดีตรองนายกชื่อย่อยอยักษ์ทีมงานยุเหลือเกินให้ขึ้นชื่อไปเลยขึ้นขึ้นเขารู้กันหมดแล้วในสำนวนอดีตรองนายกยงยุทธท่านก็ไปแจ้งความกลับที่สน.บางยี่ขันค่ะแจ้งความกลับยกครัวเลยเพื่อดำเนินคดีเอากับใครบ้างครับค่ะ1กิ๊กสาววัย25ใช่ค่ะ2สามีของกิ๊กสามีของกิ๊กคือกอล์ฟ3พ่อแม่และ4แม่ของกิ๊กสาววัย25ค่ะฐานร่วมกันช่อกงใช่ค่ะร่วมกันช่อกงเรียกสินสอดแล้วก็ทรัพย์ที่สู่ขอคืนที่เคยให้ไปเคยจ่ายไปที่ไปแจ้งความกลับว่าร่วมกันช่อกงก็เพราะว่ามันเกิดทฤษฎีสมคบคิดทั้ง4คนค่ะทั้ง4คนค่ะบ้านนี้ทั้งบ้านสมคบคิดสมคบคิดกันช่อกงไงสร้างสตอรี่ค่ะว่าปีใหม่หรือธันวรินทร์เนี่ยยังตัวเปล่าเล่าเปลือยสะกดจิตล่อลวงสะกดจิตด้วยท่าอะไรก็ไม่ทราบนะรองนายกยอยักษ์งวยงงเกิดจะฝากชีวิตไว้กับผู้หญิงคนนี้ถึงขั้นไปผูกข้อไม้ข้อมือค่ะก็ให้ทรัพย์สินเงินทองไปจำนวนหนึ่งในเวลาต่อมาจึงเพิ่งพบว่ามีสามีแล้วและมีทะเบียนสมรสคาติดตัวอยู่ด้วยซวยสิครับโกรธแล้วก็เพื่อป้องกันตัวเองรองนายกก็เลยแจ้งความร่วมกันช่อโกงเรียกสินสอดทรัพย์ที่ขอคืนคำถามก็คือในคดีส่วนที่2เนี่ยไอ้แจ้งจับกิ๊กยกครัวเนี่ยมันไปถึงไหนค่ะเท่าที่ทราบนะตำรวจไปผัดฟ้องต่อศาล5ผัดด้วยกันคือไอ้คดีไอ้ร่วมกันช่อโกงเรียกสินสอดแล้วก็ทรัพย์ที่สู่ขอคืนเนี่ยไอ้คดีนี้เขาเรียกว่าคดีแขวงค่ะมันสามารถผัดฟ้องได้แค่5ครั้งครั้งละ6ครั้งละ6วัน6 5 30เท่ากับ5ครั้ง30วันใช่ค่ะเท่ากับ5ครั้ง30วันครั้งที่5ซึ่งนับเป็นครั้งสุดท้ายไปยื่นขอผัดฟ้องเมื่อวันที่9มกราค่ะดังนั้นมันจะครบกำหนด15 มกราหมายความว่าสำนวนถึงมืออัยการและอัยการต้องยื่นฟ้องให้ทันวันที่15นะใช่ค่ะคดีไปถึงไหนอย่างไรคะถ้าไม่ทันมันฟ้องไม่ได้นะใช่ค่ะปรากฏว่าตำรวจส่งสำนวนไปให้อัยการวันที่10มกราวันที่9ขอผัดฟ้องวันที่10ส่งสำนวนให้อัยการค่ะเท่ากับอัยการมีเวลาแค่4วัน 3-4 วันในการที่จะพิจารณาสำนวนอัยการดูแล้วมันหลวมก็ตีกลับให้สอบเพิ่มคำถามก็คือสอบเพิ่มและจะย้อนกลับมาที่อัยการและอัยการจะฟ้องทัน15มกราคมหรือไม่เราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับครับคุณโกศลวัฒน์ครับขออัปเดตนิดหนึ่งครับตำรวจขอผัดฟ้องครั้งที่5 9มกราวันที่10มกราก็ส่งสำนวนให้อัยการอัยการตีกลับให้ซ่อมสำนวนบางจุดมันไม่ชัดเจนแ
เนื่องจากมีเส้นตาย15มกราคมต้องยื่นฟ้องถ้ายื่นฟ้องไม่ได้ในวันนั้นมันก็เทคนิคอลน็อกเอาท์สุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้ครับฟ้องทันไหมคะ15มกราคมเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับค่ะวันอาทิตย์เนี่ยศาลก็หยุดทำการเพราะฉะนั้นอัยการจะเร่งรัดเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่13ครับโอ้ศุกร์ที่13อีกก็คือจะต้องฟ้องภายใน13ค่ะแล้วเป็นไงคะฟ้องทันไหมคะสรุปแล้วสรุปก็คือไม่ทันครับเพราะว่าไม่ทันจากการตรวจสำนวนแล้วทั้งเจ้าของสำนวนนะครับนะแล้วก็หัวหน้าของเจ้าของสำนวนท่านอัยการพิเศษฝ่ายและท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาตลิ่งชันนะครับท่านจีรประวัติแบบประเสริฐเนี่ยนะครับทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าต้องสอบสวนเพิ่มเติมในหลายประเด็นครับหลายประเด็นเลยครับหลายประเด็นครับทีนี้โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131เนี่ยครับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหากฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาสอบสวนเนี่ยครับจะต้องสอบให้ได้หลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทำได้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือกระทำความผิดอย่างไรนะครับจึงจะนำเข้ามาสู่กระบวนการที่ตำรวจจะสรุปสำนวนแล้วเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องต่อพนักงานอัยการครับทีนี้พอทั้ง3ท่านเห็นตรงกันนะครับว่าสำนวนยังมีประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายผู้ต้องหารายหนึ่งก็ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเข้ามานะครับค่ะนะฝ่ายผู้เสียหายเองที่สอบพยานไว้พนักงานอัยการทั้ง3ท่านก็มีความเห็นตรงกันว่าหลักฐานยังมีประเด็นที่ต้องสงสัยหลายประการยังขาดความชัดเจนในหลายเรื่องนะครับก็สั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปประเด็นเยอะมากครับที่ให้สอบสวนเพิ่มเติมไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าเราไม่สามารถไปฟ้องทันในวันศุกร์ที่13วันที่15คือวันที่ครบเป็นวันอาทิตย์นะครับกระบวนการตามกฎหมายต่อไปก็คือว่าหลังจากนี้นะครับถ้าได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาแล้วก็สามารถขออนุญาตฟ้องต่อท่านอัยการสูงสุดครับท่านอัยการสูงสุดจะเป็นผู้มีคำสั่งอนุญาตให้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อไปตามกฎหมายครับอำนาจของอัยการสูงสุดมีกรอบที่จำกัดไหมครับอย่างเช่นเลยเดดไลน์ไปแล้วภายในกี่วันถ้าเกินจากนั้น อนุญาตให้ฟ้องไม่ได้มันมีกรอบไหมครับคงจะไม่ได้ยืดยาวไปนานนะครับเพราะว่าตรงนี้ท่านจิรประวัติแบบประเสริฐเมื่อคืนเนี่ยครับพอทางรายการติดต่อมาผมก็โทรหาท่านเจือประวัติแบบประเสริฐนะครับท่านอธิบดีอัยยาตลิ่งชันท่านก็ให้ข้อมูลทันทีเลยครับว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยครับได้มีหนังสือขอเลื่อนผลสอบเพิ่มเติมมาแล้วว่าจะส่งให้ภายในวันที่15กุมภาครับอ๋อจะส่งผลสอบเพิ่มเติมภายในวันที่15กุมภาครับโอเคมีหนังสือแจ้งมาอย่างนั้นนะครับก็เราก็จะพยายามเร่งรัดแล้วก็ยื่นคำร้องนะครับยื่นเสนอท่านในสุดเพื่อพิจารณาอนุญาตฟ้องต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนะกระบวนการอนุญาตฟ้องเนี่ยพนักงานอัยการก็จะระมัดระวังตามระเบียบสำนักในสุดนะครับคือพอสอบสวนเพิ่มเติมแล้วถ้าช้าก็จะมีหนังสือแจ้งครับแจ้งเร่งรัดแจ้งเร่งรัดแจ้งเตือนนะครับครับผมเข้าใจว่าสาระใหญ่ๆที่อัยการขอให้สอบเพิ่มมันมาจาก1คำให้การของอดีตรองนายกยังไม่ครบถ้วน2หนึ่งใน4ผู้ถูกกล่าวหาได้ทำเรื่องร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาและผมก็จะว่าคนที่ร้องขอความเป็นธรรมก็คือสามีของกิ๊กนะครับเข้าใจว่าเป็นคุณจีรวุฒิเนี่ยนะครับถูกต้องไหมฮะคงขออนุญาตสงวนไว้ก่อนนะครับโอเคได้ไอ้ที่บอกว่าคำให้การของฝ่ายกล่าวหาก็คืออดีตรองนายกที่บอกว่าไม่ครบถ้วนประเด็นไหนที่ไม่ครบถ้วนครับบอกเป็นโครงใหญ่ๆก็แล้วกันฮะก็คือการแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็คงจะต้องให้รายละเอียดและให้พยานหลักฐานตามที่ได้แจ้งความนะครับครับเป็นโครงใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพนักงานอัยการเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกฎหมายเมื่อเรามาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทำได้เนี่ยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเนี่ยเห็นไหมกฎหมายก็เขียนว่าต้องทำทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะด้านผู้เสียหายหรือด้านผู้ต้องหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมมาเราก็มาถูให้ครับถ้าในสำนวนมีอยู่แล้วเราก็คงไม่สอบเพิ่มแต่ถ้าในสำนวนยังไม่มีเราก็จะมาพิจารณาสอบเพิ่มเพื่อ
หาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจสุดท้ายว่ามีความผิดจะต้องยื่นฟ้องหรือไม่อย่างไรต่อไปครับเท่าที่แกะรอยข่าวนะฮะผมเข้าใจว่าคำให้การของผู้กล่าวหาก็คืออดีตรองนายกนั้นยังมีความเครือบคลุมอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือไม่ชัดว่าไอ้ที่อ้างว่าไม่รู้ว่ากิ๊กมีสามีแล้วและจดทะเบียนสมรสด้วยประมาณนั้นนะครับไอ้ตรงนี้แกก็ให้การค่อนข้างจะเครือบคลุมนิดนึงที่แกบอกว่าแกไม่รู้จริงหรือเปล่าประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือที่อ้างว่าให้ทรัพย์สมบัติไปจำนวนหนึ่งแล้วขอเรียกคืนมันก็พิสูจน์ไม่ชัดว่าได้ให้ทรัพย์สมบัติอะไรไปบ้างไอ้ที่ขอคืนนั้นเกินกว่าที่ให้ไปจริงหรือไม่อะไรประมาณนั้นเป็น2ประเด็นนี้ใช่ไหมครับที่อยากให้สอบเพิ่มนะครับเนี่ยคุณดนัยถามเก่งจริงๆเลยครับเอาผมอยากรู้ผมว่าชาวบ้านก็อยากรู้อย่างเงี้ยครับครับผมเข้าใจครับทีนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับคือกระบวนการยุติธรรมตรงนี้นะฮะเราก็คงยังเปิดเผยไม่ได้เพื่อประโยชน์กับคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับครับครับก็ขอให้ท่านดูเอกสารที่อัยการมีความเห็นให้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปและท่านก็พยายามให้การมาทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วเราก็จะพยายามให้ความยุติธรรมดีที่สุดส่วนผลสุดท้ายนะครับยินดีครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบในรายการนี้เลยโอเคต้องรอก่อนยังไม่บอกมีการตัดสินใจอย่างไรนะครับค่ะไหนๆก็ไหนๆจิรวุฒิสามีของสาวสวยกิ๊กวัย25นั้นนะครับซึ่งเป็นคนร้องขอความเป็นธรรมเข้ามานั้นนะครับผมเข้าใจว่าฝ่ายสามีของกิ๊กเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าอดีตรองนายกรู้มาตลอดมีสามีแล้วมีผัวแล้วไม่ใช่ไม่รู้เอาข้อความในไลน์ที่แชทระหว่างกันระหว่างอดีตรองนายกกับสาวกิ๊กสาวกิ๊กมาเป็นหลักฐานยืนยันด้วยว่าไอ้การโต้ตอบกันด้วยข้อความอย่างนี้ทางไลน์เนี่ยมันยืนยันว่าฝ่ายชายชราเนี่ยรู้มาตลอดว่ามีสามีแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นข้อต่อสู้แล้วขอความเป็นธรรมเข้ามาของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาครับถูกไหมฮะคือรายละเอียดในสำนวนเนี่ยผมคงเปิดเผยไม่ได้นะครับก็คงต้องเก็บไว้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรอให้การสอบสวนเนี่ยส่งหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้นจนสมบูรณ์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับยินดีจะมาตอบตอนสุดท้ายว่าสรุปยังไงได้อย่างไรครับครับจริงๆนะคุณกุศลวัฒน์ผมอยากจะซื้อหวยรัฐบาลแล้วก็ถูกแบบนี้นะขอบคุณนายซื้อหวยถูกประจำอยู่แล้วครับหลายเรื่องแล้วครับผมก็ติดตามดูอยู่นะครับเอากขอบคุณมากครับอัยการกุศลวัฒน์ครับขอบคุณนะคะท่านรองโฆษกครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณกศวัฒน์อินทุจันยงนะคะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็รอเดี๋ยว15กุมภาพันธ์มาว่ากันอีกทีคือเอากันสักนิดหนึ่งนะประมาณทะลุทะลวงในการที่จะติดตามข่าวนี้อย่างมีรสชาตินะที่ให้สอบเพิ่มประเด็นอดีตรองนายกต้องชัดเจนนะอดีตรองนายกต้องชัดเจนนะไอ้ที่บอกว่าถูกหลอกถูกสะกดจิตไม่รู้มาก่อนว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่ามีสามีแล้วก็ต้องยืนยันชัดเจนมีหลักฐานประกอบด้วยนะว่าไม่รู้จริงๆนะและไอ้ที่ทวงทรัพย์คืนนั้นมันก็ต้องพิสูจน์นะทรัพย์ให้อะไรไปที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าให้ไปจริงๆว่าทรัพย์ประเภทไหนรายการไหนบ้างส่วนสามีของกิ๊กที่ร้องขอความเป็นธรรมและทำให้ต้องสอบเพิ่มก็คือเอาแชทหลุดไปยืนยันใช่ว่ามีการรับรู้ร่วงหน้าชายชรากับสาว25เขาโต้ตอบกันเขาชวนไปนอนกันอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะพี่กอล์ฟป่วยต้องดูแลพี่กอล์ฟเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นเอาตรงนี้ไปยืนยันนะไอ้ไลฟ์หลุดอะไปยืนยันว่าชายชราก็รู้นี่ว่ามีผัวแล้วอะโอ้อะรอละกันท่านโฆษกรัฐบอกว่าให้รอก่อนละกันว่าสรุปสุดท้ายอัยการจะยื่นอะไรยังไงรอรวบรวมข้อมูลที่คุณนายสงสัยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อน